สวัสดีครับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันที่10กรกฎาคมนะครับ2558ตัวแรกนะครับเป็นตัวอีออนธนะสินทรัพย์นะครับหรือว่าอีออนนะครับรายงานผลประกอบการไตรมาส1นะครับอยู่ที่524ล้านลดลง 10% year on year และ 11% q on qแม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยและรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยของอีออนจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่สาเหตุที่สำคัญทำให้กำไรสุทธิลดต่ำลงคือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นไตรมาส1นะครับปกติจะเป็นไฮซีซั่นการปล่อยสินเชื่อแต่ไตรมาส1ปี59นะครับอีออนกลับปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มเพียง 1.5% Q on Q นะครับและลดลงในส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อแต่สินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยมีสัดส่วนน้อยในสัดส่วนของพอร์ตรวมนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยสินเชื่อก็ยังโตได้แต่ว่าโตไม่มากเท่าไหร่นะครับดังนี้เนี่ยในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวปัจจุบันแล้วก็ในการปล่อยสินเชื่อในไตรมาสหนึ่งที่ปล่อยได้น้อยเนี่ย เราคิดว่าอาจจะได้รับบริษัทอาจจะได้ผลกระทบจะได้รับผลกระทบทางลบนะครับจากการเติบโตสินเชื่ ซึ่งถ้าจะหาสินเชื่อในสาขาต่างประเทศก็มาช่วยก็ยังไม่น่าจะพอนะครับเราปรับลดประมาณการนะครับจากสินเชื่อเนี่ยจากเดิมนะครับเติบโต 12% นะครับลงมาเหลือ 6% NPL ก็อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเราปรับประมาณการนะครับปรับลดลง 4% นะครับจากเดิม 2,600 ล้านเป็น 2,400 ล้านความเสี่ยงที่มากขึ้นนะครับเราปรับลด PE นะครับเป้าหมายจากเดิม12เท่าเหลือ10เท่าและจากการปรับลดประมาณการกำไรสุทธิลงเนี่ยราคาพื้นฐานจะปรับลดลงมาเหลือ99บาทจากเดิม129บาทปรับคำแนะนำลงจากเดิมนะครับซื้อเป็นถือนะครับสำหรับตัวอีออนสำหรับตัวQuality House นะครับก็ยอดจองนี่ยังฟื้นตัวช้ากว่าคาดนะครับก็ปิดยอดจองควอเตอร์2ที่ 5,500 ล้านนะครับก็ดีขึ้นจากควอเตอร์1นะครับแต่ในโดยในส่วนยอดจองแนวราบเนี่ยยังทรงตัวอยู่นะครับขณะที่ยอดจองคอนโดเนี่ยดีขึ้นมากนะครับส่วนหนึ่งมาจากยอดจองโครงการใหม่ที่เปิดตัวในครึ่งปีแรกโดย2โครงการที่เปิดตัวใหม่ใน Q2 นี่ก็มียอดขายเข้ามาพอสมควรนะครับประมาณ800ล้านแล้วก็ยังได้ยอดจองต่อเนื่องนะครับจากโครงการ Q สุขุมวิทที่ได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควรนะครับแม้โมเมนตัมจะดีมากขึ้นนะครับแต่ยอดจองครึ่งแรกเนี่ยได้มาแค่หมื่นล้านเติบโต 13% ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าเติบโตยอดจองปีนี้ที่มองไว้ 22% ทั้งนี้เนี่ยยอดจองแนวราบครึ่งแรกเนี่ยได้มาเพียง 7,200 ล้านเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับเป้าจองแนวราบปีนี้ที่เราคิดว่าจะเติบโต 41% ก็ยังเหลือต้องทำอีกมากในครึ่งปีหลังนะครับก็ยังต้องรอดูครับว่าการเปิดโครงการใหม่แม้ว่าบริษัทจะเน้นการเปิดโครงการใหม่แนวราบในครึ่งปีหลังที่จะมาหนุนยอดเติบโตก็ต้องดูว่าจะทำได้หรือไม่นะครับในส่วนยอดจองคอนโดนั้นครึ่งแรกได้มา 3,000 ล้านนะครับเทียบกับเป้า 5,900 นะครับก็ขาดอีกประมาณ 2,000 ล้านคิดว่าจะไม่น่ายากอะไรนะจะลำบากมากกว่านะครับเพราะว่ายอดจองที่ได้ในครึ่งแรกนั้นคิดเป็น 53% ของเป้าแล้วดูแล้วก็อาจจะได้จากคิวสุขุมิตนะครับซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างปิดไม่ให้จองนะครับเพราะว่าจะรอเจรจาทำทางเชื่อมกับรถไฟ BTS ซึ่งจะช่วยสนับสนุนทำให้โครงการนี้ดูดีมากขึ้นทำให้หนุนให้ยอดจองกลับมาในควอเตอร์4นะครับแต่ภาพรวมยอดจองเนี่ยยังขึ้นกับแนวราบนะครับว่าจะเร่งได้มากแค่ไหนล่าสุดเนี่ยบริษัทปรับเป้าโอนลงนะครับเหลือ 22,000 ล้านจากเดิม 24,000 ล้านส่วนหนึ่งนี่จะเป็นผลจากยอดจองแนวราบที่ฟื้นตัวกว่าคาดนะครับทำให้ยอดในยอดจองแนวราบเนี่ยจะไม่ชดเชยนะครับยอดโอนคอนโดนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยยอดโอนคอนโดจะเข้ามาน้อยกว่าปีก่อนเพราะปีนี้มาจากแบรนด์ที่โครงการที่มีมูลค่าต่ำเช่น The Trust นะครับปีก่อนนี่จะเป็น Q House สุขมิตร79 Casa คอนโดรัชดาราชพฤกษ์นะครับเรามองยอดโอนรวมปีนี้โตลดลงนะครับ 3% นะครับขณะที่มาร์จิ้นเนี่ยอาจจะทรงตัวที่ 32% เพราะว่า
ยอดโอนคอนโดปีนี้เป็นแบรนด์เดอะทัสคอนโดมาร์จิ้นไม่สูงนักนะครับเรามองว่ากำไรปีนี้ทั้งปีทรงตัวนะครับยอดจองที่ฟื้นตัวช้ากว่าคาดการปรับเป้าหมายธุรกิจการปรับลดประมาณการนะครับและลด PE เหมาะสมเหลือ9เท่าจากเดิมที่มองไว้ว่าจะอาจจะขึ้นไปเทรดที่ PE เฉลี่ยในอดีตเนี่ยเนื่องจากโค้ดปีนี้อาจจะไม่มีนะครับส่งผลให้เราปรับลดราคาพื้นฐานเหลือ 3.08 บาทนะครับราคาแต่ราคาปัจจุบันนี้ค่อนข้างตอบสนองในเชิงลบต่อปัจจัยลบค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ยังมีอัพไซด์อยู่และซื้อขาย P แค่7เท่านะครับยิวก็มีค่อนข้างเยอะนะครับประมาณสักยิวก็ขึ้นมาประมาณ 2-3% นะครับประมาณใกล้ๆ 4-5% แล้วนะครับในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าราคาปัจจุบันค่อนข้างต่ำนะครับจึงคงคำแนะนำซื้อสำหรับในส่วนของ TUF นะครับก็คาดการกำไร Q2 เนี่ยอยู่ที่789ล้านลดลง 48% year on year และ Q on Q นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเพราะว่าปีก่อนนะครับก็มีผลบวกจากราคาปลาที่ลดลงทำให้กำไรจากแบรนด์เนี่ยสูงขึ้นเพราะฐานกำไรปีก่อนสูงนะครับแต่ปีนี้เนี่ยการดำเนินปกติเนี่ยเพิ่มขึ้น Q on Q เพราะว่าค่าเงินบาทที่อ่อนค่า 3% และ 2% นะครับyear on year และ Q on Q นะครับส่งผลให้ margin ดีขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้น 5% year on year และ 12% Q on Q จากการรวมกิจการใหม่นะครับอีกทั้งในยุโรปเป็นช่วงฤดูขายส่วนธุรกิจ OEM ยังไม่ดีมากนัก 3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนั้นคาดว่าจะมีสัดส่วนลดลงเทียบ Q on Q นะครับแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำ M&A แต่คิดว่ามูลค่าน่าจะลดลงนะครับและก็ยังคาดว่าไตรมาสนี้จะมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาด้วยจากค่าเงินบาทที่อ่อนลงนะครับบริษัทได้กำหนดวันจองหุ้นนะครับอยู่ที่ 20-24 กค.นะครับส่วนสัดส่วนและราคาจองซื้อจะแจ้งให้ทราบในวันที่วันศุกร์ที่17กค.นะครับทางฝ่ายเนี่ยประเมินอัตราส่วนราคาจองซื้อเพิ่มถึงอยู่ที่6หุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่ราคาจะอยู่ที่ 17-17.50 บาทโดยให้ส่วนลด 15% จากราคาตลาดย้อนหลัง 7-15% ก่อนหน้าทั้งนี้เนี่ยอยู่บนสมมุติฐานว่าจะได้เงินเพิ่มทุน400ล้านเหรียญตามที่คาดไว้นะครับส่วนประเด็นการซื้อ Bubble B นะครับผู้บริหารคาดว่ายังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมจากทางการสหรัฐแต่คาดว่าเดือนสิงหาคมนี้จะได้รับความคืบหน้าจากทางการสหรัฐในกรณีดังกล่าวนะครับคาดว่าคิดว่าน่าจะซื้อเสร็จแล้วเสร็จในเดือนตุลานะครับแต่คงจะรับรู้รายได้จากอันนี้แค่2เดือนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยประเมินก่อนหน้าว่าจะรับรู้ได้มากกว่านี้นะครับทำให้อาจจะต้องมีการปรับลดประมาณการจากรายได้ที่เข้าช้าลงนะครับเรายังปรับเพิ่มเรามองว่าระยะสั้นเนี่ยเรื่องราคาหุ้นจองหุ้นเพิ่มทุนอาจจะกระทบเพราะว่าเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดที่ให้ส่วนลดส่วนประเด็นการซื้อ Bubble B ดูแล้วมีความชัดเจนมากขึ้นน่าจะสนับสนุนการเติบโตของการดำเนินงานในอนาคตนะครับทำให้ทางฝ่ายปรับคำแนะนำเพิ่มเป็นซื้อนะครับราคาพื้นฐาน23บาทสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนวันนี้ครับสวัสดีครับ